ฉันหิวฉันต้องการเลือดเลือดเท่านั้นเลือดสดๆนั่นมันซอมบี้นี่นะตายแล้วมันมาแล้วซอมดร.ครับช่วงนี้ผมได้ยินข่าวเรื่องของโคโรนาอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรเหรอฮะรถยี่ห้อนี้มันก็ออกมานานมากแล้วทำไมคนเขาพูดถึงโคโรนาอะไรผมไม่เข้าใจเลยทีเดียวหรือว่ามันแต่ว่าที่เท่าที่ผมเห็นนี่มันเกี่ยวกับโรคหรือไวรัสอะไรสักอย่างครับด็อกเตอร์ครับออกคือมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะที่มาจากทางจีนเนี่ยแถบอู่ฮั่นน่ะเป็นเชื้อไวรัสร้ายที่ตอนแรกเนี่ยมันติดจากสัตว์สู่สัตว์แต่ตอนเนี้ยเขาได้ค้นพบแล้วว่ามันกลายพันธุ์สามารถที่จะติดคนด้วยและจากคนสู่คนตอนนี้อันตรายมากเลยเดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลเพิ่มด้วยแหละเพราะเป็นเรื่องใหม่มากขนาดตอนนี้หมอก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาข้อมูลอะไรสักนิดหน่อยที่ห้องนู้นไปกันเถอะเดี๋ยวเลยครับด็อกเตอร์มาดูกันเลยโคโรนาไวรัสหรือคือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อรวมทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรงพบได้ทั้งในสัตว์และในคนโดยโคโรนาไวรัสมีหลายสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ที่เคยระบาดรุนแรงก็ได้แก่ไวรัสซาร์สที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี2002ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกถึง600คนฮะขนาดนั้นเลยเหรอครับด็อกเตอร์โอ้โหมันรุนแรงนะเนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละยังไม่หมดนะครับไวรัสเมิร์สที่เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2012ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากเกือบ900คนซึ่งโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงไม่แพ้กับสายพันธุ์ก่อนเลยทีเดียวโอ้โหแบบนี้เราจะทำยังไงดีครับด็อกเตอร์เราก็ได้แต่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดดูแลตัวเองและคนที่เรารักครอบครัวของเราตอนนี้มีแต่รอคำสั่งจากทางการเท่านั้น